สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการบร้สดการวิเคราะห์การวิพากษ์นะครับเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงส่งท้ายปีนะครับก่อนที่จะก้าวสู่ปีใหม่2,563ครับก็มีประเด็นร้อนที่ท่านผู้ชมโดยทั่วไปนะครับประชาชนไม่ว่าจะสาขาอาชีพไหนก็ตามทีเนี่ยก็จะต้องให้ความสนุกสนใจนะครับเพราะว่านี่จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างยิ่ง ใกล้ตัวกว่าที่คาดคิดเอาไว้นะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูษครับในที่สุดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในช่วงใกล้จะสิ้นปีนะครับก็เห็นชอบในการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาหลักเกณฑ์น,นะครับและแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะครับสุดท้ายมีจำนวนทั้งสิ้นเนี่ย49คนครับที่ได้รับการเสนอชื่อ ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นกัปกัรชุดนี้นะครับ49ชื่อก็มาจากเรซี่ของทางโคต้าของคณะรัฐมนตรีนะครับหรือคอรมอนเนี่ย12คนมาจากโคต้าในส่วนของพักร่วมรัฐบาล18คนและมาจากในส่วนของโคต้าพักร่วมฝ่ายค้าน19คนอันนี้เอาในเชิงทฤษฎีก่อนนะครับในเชิงทางการก่อนแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยโคตาที่มาจากพักร่วมฝ่ายค้าน19คนเนี่ย สุดท้ายอาจจะมีบางคนเนี่ยไปอยู่ซี่ของทางรัฐบาลไปเพิ่มคะแนนเสียงอีกหนึ่งเสียงให้กับทางรัฐบาลหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนั้นเป็นอีกกรณีหนึ่งครับคณะกรรมการชุดนี้ก็มาจากการผลักดันการกับเคลื่อนนะครับที่หลักๆก็คือพรรคประชาธิปัตย์ครับซึ่งถือได้ว,ว่าเป็นหนึ่งในพรรคร่วมรัฐบาลและก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งใน3เงื่อนไขในการที่จะไปสนับสนุสนพ,พรรคพลังประชารัฐส่งพระปรพยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี เงื่อนไขหนึ่งใน3ข้อก็คือจะต้องมีการเดินหน้าเพื่อนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับทั้งนโยบายหลัก12ข้อหรือแม้แต่นโยบายเร่งด่วน12ข้อนะครับข้อที่12ก็คือเรื่องของการเดินหน้าในการที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษานะครับแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับ กรรมธิการชุดนี้ยังเป็นประเด็นคำถามกันอยู่นะครับว่าขอบเขตอำนาจหรือสิ่งที่กรรมธิการชุดนี้จะพิจารณาจะดําเนินการเนี่ยมันจะมีขอบเขตกว้างขวางแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยจะต้องเริ่มต้นจากการประชุมในวันที่24ธันวาคม24ธันวาคม2562ครับจะมีการประชุมนะฮะในส่วนของกรรมธิการชุดนี้ซึ่งเข้าใจว่าครั้งแรกวันแรก วาระสาคัญที่จะเข้าสู่การพิจารณาก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการตั้งประธานรองประธานโฆศกและตําแหน่งต่างๆในกรรมธิการชุดดีครับซึ่งแน่นอนในส่วนของประธานกรรมธิการเนี่ยไม่น่าจะพลิกโผไปจากที่เป็นข่าวครามาเพราะว่านี่เป็นมติจากวิปรัฐบาลที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือมีชื่อของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคครับอดีตสสพักประชาธิป,ปัตย์ เป็นอดีตสสบัญชีรายชื่อนะครับของพรรคประชาธิปัตย์แต่ลาออกทิ้งตําแหน่งสสอนะครับมารับตําแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมธิการชุดนี้ในโคต้าของคอรมอครับเป็นหนึ่งใน12คนที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับในโคต้าของคอรมองนะฮะและก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะทําหน้าที่สําคัญนะครับก็คือตําแหน่งประธานกรรมธิการชุดนี้อย่างที่บอกครับ การตั้งกรรมธิการเนี่ยแน่นอนตั้งได้แล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยก็คือช่วงระยะเวลากรอบเบื้องต้น120วันที่จะต้องเดินหน้าในการดําเนินการนะครับตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายส่วนจะพอภายใน120วันหรือไม่หรือขยายหรือไม่อย่างไรนะั้นอันนั้นไม่น่าจะเป็นประเด็นสําคัญเท่าไหร่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับประเด็นสําคัญก็คือว่าขอบเขตอํานาจการดําเนินการของกรรมธิการชุดนี้เนี่ยจะครอบคุมแค่ไหนอย,อย่างไร เฉพาะมาตรา256ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการเปิดหน้าต่างแง้มประตูนะครับหรือเปิดรูระบายว่าวิธีการแนวทางขั้นตอนรวมไปจนกระทั่ง,งจํานวนบุคคลที่จะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสสก็ดีสวก,ก็ดีเนี่ยซึ่งในมาตรา256นะครับของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยระบุขั้นตอนและจํานวนคนขั้นตอนดาเนินการเอาไว้เนี่ยชัดเจนนะครับ ว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นมาตราที่มีความหินคืออย่างชัดเจนนะครับในมาตรานี้ว่าด้วยวิธีการหรือความพยายามในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับสิ่งที่ประชาธิปัตปัเสนอเนี่ยก็แน,น่นอนที่สุดอยากให้มีการเง้มๆงเปิดช่องเปิดหน้าต่างเปิดประตูนะครับหารูระบายเพื่อที่จะนําไปสู่การแก้ไขแต่ว่าถ้าไปดูจากเดซี่ของพรรคล่วงฝ่ายค้าน ที่ยืน่นยตินี้เข้ามาเช่นเดียวกันอันนั้นต้องการให้แก้ไขทั้งฉบับเลยครับขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาหรือแม้แต่พ,พรรคพลังประชารัฐเองนะครับก็มีแนวทางนะครับมีแนวทางหลายอย่างเนี่ยที่คล้ายคลึงหรือสอดคล้องกับในส่วนของทางพรรคประชาธิปัตย์แต่ในสาระในรายละเอียดเนี่ยอาจจะมีบางส่วนเนี่ยที่อาจจะมีทั้งเหมือนและต่างกันสอดแทรกอยู่บ้างก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือโจทย์แรกบอกว่า อกลงจะไปแตะเฉพาะมาตรา256หรือไม่นะครับหรือจะไปแตะมากกว่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเนื้อหาประเด็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่อาจจะมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นประเด็นปัญหาสําคัญในรัฐธรรมนูญน,นะครับอย่างเช่นเรื่องกติกาวาดอยการเลือกตั้งนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือจะไปแตะเรื่องอื่นด้วยไหมยอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเอื้อประโยชน์นะฮะ หรืออำานวยให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับในการที่จะสามารถรักษาอํานาจหรือดําเนินการนะครับที่เป็นประโยชน์คงจะจําได้ครับเคยมีการพูดกันมาก่อนหน้านี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกแบบเพื่อพวกเราอันนั้นแหละครับก็คือสิ่งที่มันซุกสิ่งที่มันปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญจะไปแต่ตรงนั้นหรือไม่รวมไปจะกระทั่งถึงเรื่องสําคัญนะครับนอกเหนือจากเรื่องอํานาจนอกเหนือจากเรื่องประโยชน์นอกเหนือจากเรื่องที่การเอื้ออ,อํหนวยให้กับกลุ่มใด นะครับกลุ่มใดเป็นพิเศษแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวข้องกับบทบาทและอำนาจของสวรครับสมาชิกวุฒิสภาซึ่งในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ไประบุไว้ในบทเฉพาะการนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระสําคัญก็คือสวอเนี่ยจะมีบทบาทในการไปโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกับสสในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีนะฮะซึ่งแน่นอนประเด็นนี้เนี่ยพอมีการพูดถึงนะว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีการพูดถึงสาระ เรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การแก้ไขเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นธรรมและก็ให้สสเนี่ยนะมีบทบาทในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสสมาจากการืึกตั้งของประชาชนแต่ว่าพอไปแตะตรงนี้ครับไปแตะจะลดบทบาทของสวก็มีท่าทีมีปฏิกิริยามีการแสดงออกถึงจุดยืนของสวออกมาค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะฉะนั้นประเด็นต่างๆเหล่านี้แหละ ก็เป็นประเด็นคำถามที่ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าตกลงจะเข้าไปแตะไปเกี่ยวข้องหรือไปกำหนดเรื่องประเด็นต่างๆเหล่านี้ในสาระหรือประเด็นที่น่าจะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งวิธีการจะไปตั้งสสรหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคราวนี้เมื่อมีโจทย์ตรงนี้ว่าตกลงเนี่ยจะเฉพาะสองหน้าหกนะรหรือจะไปพ่วงเนื้อหาสาระอื่นๆในรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะมีสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องที่ทุกส่วนทุกพักทุกข้วอาจจะมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นประเด็นปัญหาเป็นประเด็นสําคัญนะครับที่จะปฏิบัติตามอันนี้อาจจะไม่ไม่ยากจนเกินไปถึงแม้จะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าเมื่อเป็นประเด็นที่เห็นสอดคล้องกันเนี่ยโอกาสที่จะยากเย็นจนถึงขั้ไปแตะไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมีอยู่ไม่มากนักแต่ถ้ากไปแตะเรื่องอํานาจไปแตะเรื่องสิทธิประโยชน์ ไปแต่เรื่องช่องทางที่จะเอื้อมหน่วยกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือแม้แต่อำนาจและบทบาทของสอวอันนี้แหละที่มันเป็นประเด็นเพราะว่าถ้าไปแตะตรงนั้นถ้าไปรวมถึงตรงนั้นแน,น่นอนที่สุดครับมันจะเริ่มต้นด้วยความขัดแย้งแล้วเป้าหมายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็แทบจะห่างไกลออกไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้ไปดูกันนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับไปดูว่ากรารมธิการชุดนี้ชื่อเต็มเต็มเอาชื่อเต็มเมชื่ออย่างเป็นทางการนะครับกรรมธิการวิสามัน ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60นี่คือชื่อเต็มนะครับกรรมธิการวิสามันศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี60เมื่อฟังจากชื่อของกรรมธิการชุดนี้นะครับก็จะมีความเห็นที่แตกกันออกมาอย่างน้อยเนี่ยก็สองขั้วข้วหนึ่งก็บอกว่านี่ไงก็แค่ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการนะฮะไม่ต้องไปลงในรายละเอียดให้สสรเข้าไปดําเนินการแต่ว่าอีกซีกหนึ่ง ก็าอาจจะมองแล้วก็ตีความหมายต่างกันออกไปนะครับว่ากรรมธิการวิสามัญชุดนี้ก็แน่นอนที่สุดครับก็คงจะต้องไปดูทั้งเรื่องหลักเกณฑ์เรื่องวิธีการแล้วก็คงจะลงไปในรายละเอียดไปฟังการระดมความเห็นนะครับจากในส่วนของตัวแทนนะฮะซึ่งก็เป็นกรรมธิการมาจากทั้งคอรมอก็ดีมาจากรัฐบาลก็ดีมือมาจากพักร่วมฝ่ายค้านก็ดีในประเด็นที่สะท้อนออกมา ซึ่งประเด็นต่างๆที่สะท้อนออกมาอาจจะเป็นปัญหาหรือส่งเสริมสนับสนุนก็แน่นอนที่สุดครับก็าอาจจะหยิบยกกลายเป็นประเด็นที่นามาดีเบตในกรรมธิการชุดนี้เช่นเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะไม่แตะเฉพาะมาตรา256อันนี้คือสิ่งที่ยังเป็นประเด็นสําคัญกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าฟังจากท่าทีฟังจากความเห็นของกรรมธิการบางท่านนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงคนที่เคยเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน,นะครับอย่างเช่นอาจารย์อุดมรัตอมริตเนี่ย ก็ดูจะมีความเห็นสอดคล้องโน้มเอียงนะครับเป็นไปได้สูงนะครับว่าน่าจะมีบทบาทในการดําเนินการมากกว่าการไปเปิดประตูหรือแง้มต่างตามมาตรา2 5 6อาจจะมีประเด็นอาจจะมีเงื่อนไขหรือเรื่องราวต่างๆนะครับที่นอกเหนือจากมาตรา2 5 6ที่จะต้องดําเนินการที่จะต้องนํามาพิจารณานะครับในการประชุมของกรรมธิการมันก็เลยเกิดเป็นความเห็นที่มันอย่างน้อยก็เป็น สองฝ่ายในเบื้องต้นนะครับนี่ยังไม่นับรวมประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นเด็นสอดคล้องกันอย่างที่เรียนเอาไว้ซึ่งอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีความชัดเจนต้องรอในการประชุมของกรรมธิการชุดนี้ก่อนนะครับว่าตกลงเนี่ยจะอยู่แบบที่1คือเฉพาะ256แล้วก็จะอาจจะมาพ่วงประเด็นที่มีความเห็นสอดคล้องกันนะครับนอกจาก256นะฮะมีความเห็นสอดคล้องกันทุกส่วนทุกพักทุกขั้วนะฮะกับอีกแนวทางหนึ่งก็คือไป ดูเรื่องประเด็นไปแลกเปลี่ยนนะฮะเกี่ยวข้องกับสาระเนื้อหาในประเด็นที่อาจจะมีนัยยะนะครับนัยยะที่ฝ่ายที่ต้องการแก้ไขบอกว่ามันไม่มีความเป็นธรรมไม่มีความเป็นกลางหรือไม่มีมาตรฐานที่เพียงพอไม่เหมาะสมกับระบบการเมืองของไทยในยุคสมัยปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี่ก็คือประเด็นปัญหาสําคัญครับที่อยากจะเรียกผู้ชมนั้นรอดูความชัดเจนจากการ หารือการประชุมของกรรมธิการวิสามัญชุดนี้เข้าใจว่าจะเป็นนักที่สองครับเพื่อจะเกิดความชัดเจนเมื่อได้เห็นสิ่งที่มีการพูดคุยและกําหนดกรอบอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยแน่นอนสุดเราก็จะบอมองไปอนาคตข้างหน้ามองเห็นนะครับว่าการเดินหน้าต่อไปของกรรมธิการชุดนี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่ากรรมธิการชุดนี้เนี่ยความสมดุลหรือสิ่งที่หลายคนแอบเชียร์กันอยู่ลึกๆเนี่ยนะฮะก็คืออย่างน้อย ถึงแม้ว่าจะมีตัวแทนจากฝ่ายการเมืองจากพรรคการเมืองจากนักการเมืองเข้ามาค่อนข้างเยอะเป็นเสียงค้างมากแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้เห็นบุคคลซึ่งอาจจะมีแนวคิดที่อาจจะแตกต่างออกไปหรืออาจจะมีแนวคิดที่กล้าในการที่จะคัดค้านในการที่จะเสนอแนวทางที่อาจจะมองต่างมุมไปอย่างเช่นอาจารย์สมชัยศรีสุธิยาก่อนซึ่งก็เคยเป็นกรกตเก่าหรือแม้แต่นักวิชาการครับถึงแม้จะมีไม่มากนะครับแต่นักวิชาการอย่างอาจารย์เอกพันธ์ บินทวันทิตนะครับจากมหาเลงไม่ดลหรือาจารย์บัณฑิตจันโรจนก,กิจจากจุฬาก็ถือว่าเป็นตัวแทนนักวิชาการที่มีลูกศิษย์ลูกหาและได้รับการยอมรับในสังคมโดยทั่วหน้าเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เข้าใจว่านักวิชาการหรือบุคคลที่มีความเห็นต่างเหล่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายเหตุผลนําเสนอเรื่องราวเป็นประเด็นที่เหมาะสมนะฮะสมควรสำหรับการถกการคิดการกําหนดของกรรมธิการชุดนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเป้าหมายวัตถุประสงค์จริงๆก็คือนําไปสู่รัฐธรรมนูญนะครับที่จะเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการกําหนดในการวางเนื้อหาสาระกติกานะครับเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับรัฐมนูรฉบับปี2540หรือ2550นะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนคาดหวังว่าเราจะได้เห็นครับอดใจรอกันไม่นานเกินรอครับท่านผู้ชมกลับแล้วเราก็จะเห็นความเดเจนตตรงนี้เมื่อเห็นความจเจเจนแล้วเดี๋ยวจะมาว่ากันต่อครับว่า เราฝากผีฝากไข้ฝากความหวังไว้ได้แค่ไหนอย่างไรจะสามารถไปจนสุดทางหรือกลางทางหรือไปเกินกว่ากลางทางสักเล็กน้อยมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับครังหน้าจะกลับมาบอกนะครับว่าปัจจัยเหล่านี้มันมีอะไรกันบ้างครับอดใจรอสั้นๆกันนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการ ไร้สดในวันนี้นะครับผ่านทาง newtv.co.th นะครับผมประจักษ์โมงสาและทีมงานไร้สดทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเรื่องของการไรา้สดก็ดีนะครับเรื่องของการไร้สิบข่าวร้อนออนไลน์นะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งผมกับนงเม์ก็จะมาสรุปเรื่องราวที่เป็นประเด็นร้อนข่าวครา,าวสำคัญในสัปดาห์มานำเสนอท่านผู้ชมครับอย่างรวบยัด10ข้อนอกจากนี้นะครับ ก็ยังมีบทความบทวิเคราะห์นะครับเนื้อหาสาระทั้งเรื่องประเด็นการเมืองทั้งประเด็นสังคมประเด็นอาชญากรรมนะครับที่ผมเขียนไว้ในเว็บไซต์ของ newtv.co.th นะครับก็กลับมามีเหมือนเดิมแล้วนะครับหลังจากที่ว่างเว้นไปประมาณสัก10กว่าวันเพราะว่าไปรักษาดวงตาสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันครับ ตาจะสว่างโล่แล้วนะครับแว่นจะไม่ใช่แมทเทคแบบนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจและสอบถามเรื่องราวข่าวคลากันมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว1ิกันนะคะ